สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องโรคไวรัสใบด่างในถั่วเหลืองกันนะครับถ้ามันเป็นโรคไวรัสลงแล้วเนี่ยการรักษาก็เป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพืชทุกชนิดที่ถูกเชื้อไวรัสนะครับลงเข้าทําลายรวมทั้งถั่วเหลืองด้วยเนี่ยไม่มียารักษาไวรัสโดยตรงนะครับแต่ไวรัสเนี่ยไม่ได้เข้ามาโดยตรงมันเข้าผ่านพาหะคือมแมลงโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นในถั่วเหลืองตัวนี้นะครับโรคใบด่างตัวนี้มันจะมีพาหะคือพวกเพลี้ยอ่อนนั่นเองนะครับก็คือเวลามันไปกินเนี่ยมันจะปล่อยน้ำดูดน้ำออกมาแล้วก็ปล่อยพวกไวรัสเข้าไปทำให้เกิดอาการใบงี้งอๆแบบนี้นะครับเขาเรียกโรคไวรัสใบด่างในถั่วเหลืองนะครับไปดูกันว่ามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างนะครับสาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไรนะครับสาเหตุของโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าซอยบีนโมซาอิกไวรัสหรือเขาเรียกย่อๆว่า SMV นะครับแล้วโรคนี้สามารถติดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้นั่นหมายความว่าถ้าเป็นโรคนี้ไม่ต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อเพราะถ้าไปปลูกต่อมันก็จะเป็นอีกและทำความเสียหายให้กับผลผลิตเรานั่นเองนะครับสภาพที่เหมาะกับการเกิดโรคนี้เป็นสภาพยังไงสภาพที่เหมาะกับเกิดการกับโรคพวกโรคใบด่างซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยนะครับพบระบาดในช่วงฤดูแล้งเพราะโดยส่วนใหญ่พวกเพลี้ยต่างๆรวมทั้งเพลี้ยอ่อนที่เป็นพาหะที่นำเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นถั่วเหลืองเนี่ยมักระบาดในช่วงหน้าแล้งและแมลงศัตรูพืชไม่ชอบช่วงหน้าฝนเท่าไหร่นะครับมันจะชอบช่วงหน้าแล้งเสียมากกว่านั่นเองนะครับจึงเป็นผลว่าทำไมเชื้อไวรัสมันระบาดมากในช่วงฤดูแล้งนั่นเองนะครับอาการของโรคนี้เป็นยังไงบ้างลักษณะอาการนะครับของโรคไวรัสใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า SMV เนี่ยก็คือบริเวณยอดนะครับบริเวณยอดสังเกตได้ง่ายมันจะเป็นสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเข้มตามภาพด้านล่างนี้ครับแล้วก็ใบมันจะเล็กลงเรื่อยๆบริเวณใบมันจะย่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลนะครับแล้วก็ยอดบิดเบี้ยวต้นมันก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับสาเหตุที่มันไม่เจริญเติบโตเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยพวกเพลี้ยเนี่ยมันจะดูดน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบใบมันก็จะหงิกงอเข้ายิ่งโดนไวรัสเข้าทำลายแล้วต้นก็จะแคละแกลนใบหงิกงอยอดงอไม่เจริญเติบโตถ้าเป็นช่วงที่ออกใกล้จะออกดอกก็ออกดอกน้อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยติดเมล็ดด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีพาหะคือเพลี้ยอ่อนที่พาไวรัสเข้าไปในต้นถั่วเหลืองเรานะครับแล้วพันธุ์ที่ทนต่อโรคใบด่างมีหรือเปล่านะครับพันธุ์ที่ทนต่อโรคใบด่างนะครับอันนี้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมเกษตรเขาบอกว่าพันธุ์สจ5เนี่ยทนต่อโรคใบด่างอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 90-96 วันผลผลิตเฉลี่ย286วันและอีกพันธุ์นึงเป็นพันธุ์สุโขทัยนะครับสามารถต้านทนโรคใบด่างใบนี้ได้ด้วยนะครับมาดูการแพร่ระบาดกันบ้างโรคนี้แพร่ระบาดไปได้ยังไงนะครับการแพร่ระบาดนี้โดยส่วนใหญ่มันถ่ายทอดกันง่ายเช่นคนไปสัมผัสแมลงศัตรูพืชไปสัมผัสมันก็ไปได้เช่นพวกแมลงเพลี้ยอ่อนถั่วเพลี้ยอ่อนถั่วเหลืองเพลี้ยอ่อนฝ้ายเพลี้ยอ่อนยาสูบพวกนี้หรือแมลงปากดูดต่างๆเนี่ยมันไปดูดมันก็ติดกันได้ง่ายนั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการปลูกเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์ต้านทานเขาก็จะใช้พวกพันธุ์สุโขทัยหนึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานสูงส่วนสจ5เนี่ยมีความคลาดเคลื่อนทางวิชาการอยู่นะครับถ้ากรมวิชาการเกษตรก็บอกว่าใช้ได้ต้านทานอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทางกรมวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนะครับแต่ก็ถ้าผู้ปลูกจะรู้ดีว่าพันธุ์ไหนส่วนตัวผมเนี่ยนะครับอ่านข้อมูลมาเนี่ยผมก็คิดว่าพันธุ์สจ5เนี่ยต้านทานได้บ้างแต่ไม่ค่อยมากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็มีความขัดแย้งกันอยู่นิดนึงนะครับการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปราศจากโรคมาปลูกก็เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าโรคใบด่างเนี่ยนะครับมันติดไปกับเมล็ดพันธุ์นั่นเองทางด้านขวามือเนี่ยเมล็ดด่างเนี่ยมันจะเป็นเนื่องจากเป็นโรคใบด่างนะครับเพราะว่าพวกเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าทำลายบริเวณผิวของเมล็ดมันนั่นเองนะครับแล้วก็มันตัวซ่อมแปลงของเราอยู่สม่ำเสมอถ้าต้นไหนที่เป็นโรคก็รีบถอนออกแล้วก็ไปเผาทิ้งซะนะครับแล้วก็กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยไม่ใช่แหล่งอาศัยของเชื้อไวรัสนะครับเป็นแหล่งอาศัยของพวกเพลี้ยต่างๆนั่นเองที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าถูกแปลงถั่วเหลืองเรานะครับแล้วก็การใช้สารเคมีกำจัดพวกเพลี้ยอ่อนก็เช่นพวกไตรอะโซฟอสแลมดาแคโรทีนพวกนี้นะครับมาดูวิธีการป้องกันกำจัดนะครับโรคที่เป็นลักษณะที่เกิดจากเชื้อไวรัสโดยมีพาหะอย่างแรกนะครับคือการปรับปรุงดิน
การปรับปรุงดินโดยส่วนใหญ่ถ้าดินเป็นกรดเราก็ใช้พวกปูนขาวปูนมันปูนโดโลไมต์นะครับเพราะว่าถ้าดินถ้ามันเป็นกรดจัดเนี่ยพืชมันจะไม่ค่อยมีความแข็งแรงต่อโรคเท่าไหร่นักไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากแมลงหรือเชื้อไวรัสเชื้อราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําสิ่งต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะดําเนินการเนี่ยเราต้องเตรียมดินให้ดีก่อนนะครับเพราะการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องเตรียมให้ดินให้ดีก่อนนั่นเองนะครับปูนชนิดแรกก็คือปูนขาวปูนขาวเนี่ยมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์ประกอบถ้ามันถูกน้ำนะครับมันจะมีความร้อนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะถ้าใส่บริเวณรากมากๆเนี่ยเป็นพืชปลูกแล้วเนี่ยอาจจะตายได้นะครับตัวที่2ปูนมานปูนมานเนี่ยมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ 35% และดินเหนียวเนี่ย 65% นะครับตัวต่อมาก็นิยมใช้มากนะครับก็คือปูนโดโลไมต์ตอนนี้มีธาตุแคลเซียมกับแมกนีเซียมซึ่งมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยซึ่งในตัวปูนขาวกับปูนมานจะมีเฉพาะแคลเซียมแต่ตัวนี้มี2ธาตุนะครับอยู่ในรูปแคลเซียมแมกนีเซียมคาร์บอเนตนะครับใช้เยอะแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะมีน้อยมากหรือบางงานวิจัยก็แทบบอกว่าไม่มีเลยนะครับการใส่จึงไม่อันตรายเหมือนพวกปูนขาวเท่าไหร่นักนะครับมาดูน้ำหมักชีวภาพกันบ้างนะครับน้ำหมักชีวภาพมีใช้สูตรไหนพอเรียนนะครับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยเป็นสูตรป้องกันกำจัดแมลงเพราะพวกเกลืออ่อนมันเป็นพาหะนั่นเองแต่สูตรที่กําจัดพวกไวรัสเนี่ยไม่มีนะครับบอกไว้เลยสารเคมีก็ไม่มีถ้าท่านบอกว่ามีสารเคมีกําจัดไวรัสเนี่ยอันนั้นส่วนมากจะโม้ซะมากกว่านะครับในปัจจุบันนี้วงการเกษตรเนี่ยนะครับในวงวิชาการเนี่ยยังไม่มีสารตัวไหนในการกําจัดไวรัสได้ทําได้เฉพาะกําจัดพวกแมลงที่เป็นพาหะเท่านั้นเองนะครับส่วนการเลือกสมุนไพรเราก็เลือกง่ายๆนะครับเราก็เลือกเป็นพวกที่สามารถกําจัดป้องกันแมลงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมเนี่ยก็เลือกเอา4รสเลยนะครับก็คือรสขมรสฝาดรสหอมระเหยแล้วก็รสเผ็ดร้อนรสขมเนี่ยก็พวกสะเดาบอระเพ็ดพวกนี้ถ้าสะเดามันจะมีสารยับยั้งการลอกคราบของหนอนและแมลงพวกนี้นะครับแล้วก็กำจัดแบคทีเรียได้ด้วยถ้าเป็นพวกรสฝาดก็กำจัดเชื้อรานะครับเพราะบางครั้งถ้าแมลงมันกัดมันกินเนี่ยเชื้อรามันก็ตามมาเพราะว่าพืชเรามันเป็นแผลนั่นเองนะครับสารน้ำหมักสมุนไพรรสหอมระเหยคือการเปลี่ยนกลิ่นไม่ให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยมันมากัดกินต้นพืชของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่4น้ำหมักรสเผ็ดร้อนเนี่ยพวกขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะครับและพืชสมุนไพรต่างๆที่มีรสเผ็ดร้อนเนี่ยใช้ในการไล่แมลงเพราะว่าถ้ามันถูกผิวหนังของมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบเหมือนคนเลยครับถ้าอันไหนร้อนๆเผ็ดๆก็ไม่ค่อยชอบถ้ามันถูกผิวหนังมันก็ระคายเคืองนั่นเองนะครับอันนี้เป็น4รสที่ใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชนะครับวิธีการนั้นก็คือนำสมุนไพรทั้ง4รสมาสับรวมกันนะครับตอนนี้เราก็จะเน้นพวกไล่แมลงเยอะกว่าประมาณสัก2ต่อ1นะครับแล้วก็เตรียมกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็น้ำเปล่า10ลิตรนำถังมาเทน้ำเปล่าลงเทกับน้ำตาลลงคนให้เข้ากันแล้วก็สับวัตถุดิบให้ละเอียดเทลงไปอีกเทลงในถังนะครับคนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถังทิ้งไว้3เดือนยังใช้ได้นะครับอัตราการใช้นะครับใช้ในพืชผักนาข้าวไม้ผลเนี่ยประมาณ 50-100cc ต่อหนัง20ลิตรนะครับฉีดพ่นในทั่วทุกๆ3วันถ้าเป็นไม้ผลก็ทุก7วันนะครับอัตราเนี่ยไม่แน่นอนนะครับสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับก็คือยาชุน3ขีดหัวกลอยบวกสาบเสือ2กิโลนะครับถ้าไม่มีหัวกลอยก็เอาเฉพาะสาบเสือก็อย่างอื่นก็ได้ที่มันมีรสขมรสฝาดเฝื่อนพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับน้ำส้มสายชู1ขวดเหล้าขาว1ขวดน้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง20ลิตรนะครับอันนี้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักป้องกันกำจัดแมลงส่วนวิธีทำก็ง่ายนะครับก็นำถังมาถังหนึ่งนะครับแล้วก็เทเหล้าขาวน้ำส้มสายชูลงไปน้ำเปล่าลงไปคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นำส่วนผสมต่างๆมาสับให้ละเอียดเลยนะครับส่วนยาสูบเนี่ยเราจะไปต้มกันเอาน้ำก็ได้หรือจะเอาใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกแล้วก็ใส่ลงในถังเดียวกันคนตั้งทิ้งไว้นะครับประมาณ1เดือนสามารถนำไปใช้ได้เลยถ้าป้องกัน 30cc ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นทุก7วันถ้ากำจัด 50cc ต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นทุก3วันนะครับตัวต่อมาก็คือน้ำส้มขวัญไม้อันนี้ใช้ได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียและแมลงศัตรูพืชน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยก็ใช้อัตราน้ำส้มขวัญไม้1ลิตรต่อน้ำเปล่า200ลิตรนะครับฉีดพ่นรอบพืชประมาณ 7-15 วันเพื่อไล่แมลงกำจัดโรคพืชกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้พืชนะครับและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเรานั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับน้ำส้มขวัญไม้ที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดบ้านเราถ้าใครทำเองได้ก็ดีเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนเพราะว่าเหล่านี้ก็แพงพอสมควรนะครับหลักร้อยเลยทีเดียวมาดูสารชีวภาพในการป้องกันกำจัดพวกแมลงที่เป็นพาหะที่นำเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นถั่วเหลืองนะครับ
อย่างแรกก็คือบิวเรียผมทำคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับบิวเรียมีคุณสมบัติยังไงป้องกันยังไงนะครับลองย้อนไปดูบิวเรียเนี่ยใช้ในการกำจัดพวกแมลงศัตรูพืชได้ดีอีกตัวหนึ่งอันนี้บิวเรียเนี่ยใช้กำจัดนอนและแมลงโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลพวกนี้ใช้ได้ดีนะครับหลังจากที่ผมพูดเรื่องการใช้น้ำหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องสารเคมีย้ำนะครับสารเคมีเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นที่เป็นเกษตรกรจะใช้เลือกเพราะว่ามันอันตรายต่อผู้บริโภคและต่อตัวท่านเองนะครับถ้าจำเป็นไปดูว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับสารเคมีที่เขาแนะนำนะครับก็คือพวกไตรออกโซฟอสไตรออกโซฟอสเนี่ยใช้ในการกำจัดพวกเพี้ยอ่อนพวกพะแมลงปากดูดต่างๆนะครับแล้วก็พวกแลมด้าไซฮาโลตินคาร์โบซัลแฟนก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกมานะครับจริงๆมันมีหลายตัวแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสารที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดพวกแมลงปากดูดหรือพวกเพี้ยอ่อนก็ได้นะครับเช่นพวกคาร์โบซัลแฟนกับไตรออกโซฟอสพวกสารสีแดงเนี่ยชื่อเห็นว่าชื่อสามัญเป็นหลักนะครับเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็เลือกดูชื่อสามัญเราจะเอาสารอะไรดูเปอร์เซ็นต์สารดูราคาพวกนี้นะครับดูวันหมดอายุซื้อการค้าไม่ต้องไปดูครับเพราะว่าถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันมันก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างแต่ปัญหาที่เกษตรกรไทยทุกวันนี้เนี่ยไปร้านแล้วบอกว่ายี่ห้อนี้ตายยี่ห้อนี้ตายจริงๆนำมาฉีดบ่อยๆมันก็ไม่ตายเพราะมันดื้อยามันขึ้นอยู่กับนะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้สารของเราเช่นเราสลับกลุ่มยาเป็นหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่จบโรคพืชเนี่ยผมจะพยายามทำคลิปเกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องให้พี่น้องเกษตรกรได้รับฟังกันนะครับจริงๆไม่อยากทำเรื่องสารเคมีนะครับแต่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยใช้เยอะใช้มากนะครับจำเป็นต้องใช้ให้ถูกวิธีเพื่อลดอัตราการสูญเสียต่อชีวิตเกษตรกรและต้นทุนที่ใช้ในการผลิตด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรคไวรัสใบด่างในถั่วเหลืองนะครับซึ่งไวรัสใบด่างนี่เป็นโรคที่จะถามว่ากำจัดได้หรือเปล่าคือเชื้อไวรัสมันกำจัดไม่ได้นะครับไม่มียาไหนกำจัดมันได้เราทำได้เพียงป้องกันพวกเพลี้ยอ่อนไปดูดต้นถั่วเหลืองของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าไวรัสลงพืชชนิดไหนเนี่ยไม่มียาป้องไม่มียากำจัดหรอกครับกำจัดได้เพียงแมลงศัตรูพืชเท่านั้นถ้าเขาบอกว่ามียากำจัดก็แสดงว่ายานั้นเนี่ยไม่ได้กำจัดไวรัสแต่กำจัดแมลงหรือเป็นยาที่กระตุ้นให้พืชสร้างสารที่ใช้ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสเท่านั้นเองนะครับปฏิบัติให้มากทำให้มากและสิ้นสงสัยความสงสัยไม่มีวันสิ้นไปได้ด้วยการคิดด้วยทฤษฎีหลวงพ่อชาสุภัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ